ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยก็หลับตาเบาๆแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะจะถึงกับเปลือกตาปิดสนิทเหมือนปลือตานิดเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ยให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายตรึกนึกถึงดวงใสดวงบุญที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสอย่างเบาสบายสบายแล้วก็ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสแต่เบาๆสบายสบายใจเย็นเย็นให้ใจนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายถ้าถูกส่วนก็จะขยายกว้างไปดวงนั้นจะขยายดวงใสใสก็จะยิ่งขยาย
แต่ถ้าหากยังไม่ถูกส่วนก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องให้มองดูเฉยๆเห็นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้ทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปก่อนก็ได้นะจ๊ะค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆต้องสบายนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจเย็นเย็นใจร้อนไม่ได้ตั้งใจมากเกินไปก็ไม่ได้ตั้งเบาๆสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นมีสติสบายและก็สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไปอย่างเบาเบาสบายสบายส่วนใครที่นึกได้จะเป็นดวงใสใสหรือองค์ระใสใสก็ยังต้องใช้วิธีการนี้เนี่ยคือดูไปเฉยเฉยอย่างเบาเบาสบายสบายจนกระทั่งความสุขบังเกิดขึ้นถ้าถูกส่วนความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดใจนิ่งถูกส่วนก็จะเกิดขึ้นเองคือทั้งเห็นภาพแล้วก็ความสุขความบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเมื่อใจของเรานิ่งหยุดนิ่งได้ถูกส่วนสนิทหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละจะขจัดความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ขจัดความไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองได้สิ่งที่เป็นความลับของชีวิตของตัวเราเองเนี่ยจะหมดสิ้นไปเมื่อใจหยุดนิ่งแต่ถ้าใจวิ่งไม่หยุดเราก็ยังวนเวียนอยู่กับความไม่รู้นะวนเวียนความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิต
ายังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์แล้วก็อีกหลายๆกฎเกณฑ์เยอะแยะที่พยามารกับบังคับบัญชาอยู่แต่เขาจะบังคับบัญชาผู้ที่มีใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะได้คือได้ก็น้อยที่สุดแต่ถ้าหยุดนิ่งในสนิทก็บังคับไม่ได้แถมพยาบาลจะสะดุ้งกลัวด้วยกลัวจะไปรู้เรื่องของตัวของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นใจให้นิ่งนุ่มเบาสบายใจใสๆใจเย็นๆเดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าไปสู่ภายในดิ่งเข้าไปเองอย่างมีความสุขอย่างผ่อนคลายอย่างเบิกบานอย่างผู้รู้แจ้งทั้งหลายจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดิ่งลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นกายในกายเดาซ้อนกันอยู่แล้วก็ไปถึงกายธรรมซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราตัวจริงของเราจะต้องสวยงามไม่มีความแตกต่างกันเลยจะสมบูรณ์ไปด้วยความครอบรู้แจ่มแจ้งเราเห็นไปตามความเป็นจริงจะมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ถ้าใจนิ่งทุกส่วนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะเข้าถึงได้ถึงกายที่ไม่แตกต่างกันเลยเป็นตัวของเราเองคือกายธรรมนี่แหละภายนอกยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะยังมีความแตกต่างกันแตกต่างกันทั้งรูปกายแต่กายธรรมในจำเหมือนกันไปหมดเลยนี่แหละจะคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเป็นเป้าหมายในการเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องเข้าถึงให้ได้เพราะฉะนั้นให้ค่อยๆระคับประคองใจกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ